ัมชัญศรีราชาที่ปฏิบัติกันมามากกว่า30ปีแล้วนะครับก็ถือว่าในช่วงวันนี้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาโดยเฉพาะที่ตึกเปลวฟานนั้นจะเป็นผู้แทนในเรื่องของการจัดประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษานะครับผมขออนุญาตนะครับดำเนินการในช่วงลำดับต่อไปเลยนะครับในลำดับแรกนั้นผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชานาวาตรีสมชายศิลาหม่อมได้เป็นประธานจุดผู้เทียนบูชาพระรัตนตรัยขอกราบเรียนเชิญครับสมชายศิลามอมประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองประธานพิธีหล่อเทียนพรรษาคณะปราชญ์คณะครูคณะกรรมการสมาคมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียนที่รักกระผมมาสเตอร์ธนกรปรับสินประธานชมรมครูพุทธในนามของคณะกรรมการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษาทุกคนขอขอบคุณท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาเป็นประธานในการหล่อเทียนพรรษาประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษาเป็นประเพณีที่กระทำกันเมื่อใกล้ถึงฤดูเข้าพรรษาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระภิกษุจะต้องอยู่ประจำพรรษาตลอด3เดือนมากเรียนประดาเลยใช้ระบบสุขที่บริการโรงเรียนสัมชัญศรีราชามาประดากรรมการจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษานักครูผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านผมรู้สึกยินดีและให้เกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปีการศึกษา2553ในครั้งนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะท่านอธิการท่านปราดาท่านเคร
ครือข่ายผู้ปกครองและมาสเตอร์ครูอาจารย์นักเรียนทุกท่านในวันนี้ซึ่งเป็นวันสำคัญของโรงเรียนสัมชันได้จัดประเพณีให้สอดคล้องกับพิธีกรรมทางศาสนาเนื่องในวันสำคัญที่จะมาถึงเร็วๆนี้คือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาวันอาสาฬหบูชาก็คือวันสิบขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดส่วนเข้าพรรษาคือวันประหนึ่งค่ำเดือนแปดซึ่งปีนี้มีเดือนแปดสองครั้งก็เป็นโอกาสดีที่ทางโรงเรียนได้จัดพิธีขึ้นและก็อาราธนาพระสงฆ์มาให้สัมโมทนียคาถาแบบสั้นๆเพราะเรายังมีกิจกรรมที่จะทำต่อเรื่องกันเรื่องการหล่อจริงเรื่องสำหรับความหมายของวันเข้าพรรษามาสเตอร์และก็ท่านประธานเครือข่ายก็ได้อธิบายไปแล้วนักเรียนส่วนมากก็จะเข้าใจดีก็เป็นวันที่